ที่นี้เราตัดสลับไปดูนิดเดียวก็คือพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตอรอวันนี้ครบกําหนดนะครับตามกําหนดการของพนักงานสอบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลสองในคดีฟอกเงินเว็บพนันบอกว่าต้องเดินทางไปรับทราบหมายเรียกนักข่าวก็ไปรอที่กองบังคับการตั้งแต่เช้าถู่เลยนะครับไร้เงาคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่มีแม้แต่ทีมทานายความหรือว่าตัวแทนมาพบกับพนักงานสอบสวนหรือว่ายื่นเอกสารขอเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กไม่สนครับ จะหมายรเรียกทั้งที่หนึ่งหมายรเรียกทั้งที่สองก็บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ใดๆทั้งสิน้นอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนีเออ้เรื่องของบิ๊กโจ๊กเยอะมากคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้ก็ถูกแจ้งความดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กในข้อกล่าวหาที่ให้ลูกน้องเนี่ยนะครับปลอมลายมือชื่อของตอนเองในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็เข็มพระราชทานของวปอ,อรุ่นที่65 ถูกแจ้งจับอีกนะครับในข้อกล่าวหาหนักทั้งมาตรา137 264 265 268ประกอบกับมาตรา83ล่าสุดเราก็เลยส่งผู้สึ่ข่าวไปเจอกับแหล่งข่าวจากวปอถามว่ามาแจ้งจับบิ๊กโจ๊กแบบนี้ได้หรือไม่แหล่งข่าวคนสำคัญของเราเลยนะครับแต่เปิดเผยชื่อไม่ได้ท่านบอกว่าคือนักศึกษาบางคนเขาอาจจะไม่ว่างเนติดภารกิจก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการมอบหมายตัวแทนมาดําเนินการแทนได้เช่นการซ้อมถ่ายรูปหมู่ยืนยันว่าสามารถทําได้นะครับและพลตํารวจเอกสุรเชษก็มาซ้อมวันสุดท้ายแค่วันเดียวซึ่งก่อนหน้านั้นก็ส่งลูกน้องมาการลงนามแทนกันนั้นเปรียบเสมือนลงนามเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทนของบิ๊กโจ๊ก มาฝึกซ้อมมาถ่ายรูปแทนเพราะนักศึกษาบางคนเขาไม่มีเวลาก็จะให้ตัวแทนมาซึ่งก็มีอยู่หลายคนไม่ใช่เฉพาะแค่พลตํารวจเอกสุรเชษนะครับที่ส่งตัวแทนมาจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระอะไรเขามาซ้อมแต่ไม่ได้มาซ้อมในวันดังกล่าวติดงานไม่ว่างก็ส่งคนมาแทนแต่ประเด็นสําคัญก็คือคนที่เซ็นแทนเนี่ยอาจจะพลาดไงตรงที่ตอนไปเซ็นควรจะวงเล็บว่าเป็นผู้แทนด้วย มันจึงดูไม่เหมาะสมแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีผลอะไรเพราะเป็นการแจ้งกันเองภายในและก็เป็นข้อกําหนดภายในวอปอเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับแต่อะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับศึกนี้ยังอีกยาวไกลและสุดท้ายจะจบลงอย่างไรเนี่ยติดตามด้วยใจระทึกนะครับคุณผู้ชมครับ